สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโทนฮับนะครับผมใครที่เคยคุยกับผมหรือถามในพวก Discord ว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับโมกีตาร์เรื่องเกี่ยวกับซาวกีตาร์โดยเฉพาะกีตาร์จำพวกแบบ Strat พวกเนี้ยจะรู้เลยว่าสิ่งนึงที่ผมย้ำมากเลยคือเรื่องของsaddleว่าsaddleแต่ละชนิดแต่ละแบบเนี่ยซาวมันต่างกันวัสดุที่ใช้เนี่ยมันมีผลต่อซาวแน่นอนแล้วมันฟังได้ชัดเจนมากชัดเจนพอๆกับคุณเปลี่ยนปิกอัพอะราวๆนั้นเลยsaddleชนิดหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบมากกับสไตล์ Stratocaster เนี่ยคือsaddleพวกสไตล์เหล็กพับคือผมอาจจะไม่เป็นคนที่ไม่ชอบsaddle block เพราะว่าsaddle block มันมีซาวที่ต่างกับสไตล์เหล็กพับอย่างแน่นอนแบบไม่ต้องทำบายเทสไม่ต้องทำ AB อะเล่นก็รู้ว่าซาวมันต่างแต่ว่าปัญหาของsaddle สไตล์เหล็กพับเนี่ยมันมีหลักๆเลยก็คือว่าเนี่ยมันมีหลักๆเลยคือว่าเวลาคุณใช้saddle เหล็กพับเนี่ยพอคุณขันแอคชั่นแล้วเนี่ยน็อต6เหลี่ยมของมันเนี่ยจะโผล่ออกมาพอน็อต6เหลี่ยมมันโผล่ออกมาเนี่ยมันก็ตำมือไงเวลาคุณทำปาล์มมิ้วใช่ไหมหรือเวลาไม่ต้องทำปาล์มมิ้วก็ได้เล่นผ่านนู่นนี่นั่นมันก็จะตำมือบางทีอ่ะผมจะไม่พูดถึงมันเวอร์ถึงขนาดว่าแบบโอ้มันบาดมือเลือดออกนะแต่มันรำคาญมากมากสำหรับผมเนี่ยเป็นคนเล่นสแตทสไตล์เหล็กพับก็ทำใจ ทำใจจนกระทั่งวันนี้เว้ยเขาเอาแซดเดิลมาให้เปลี่ยนฟรี แล้วไอ้แซดเดิลที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยมันคือของไฮวูดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันไม่ตำมืออีกต่อไปซาวมันดีด้วยแต่ผมขอพูดถึงเรื่องไม่ตำมืออีกต่อไปก่อนเพราะมันเป็นปัญหา15ปีอันยาวนานของคนที่เล่น Stratocaster มาตลอดเวลาเล่นแบบ Bridge Style เล็กพับเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยของการดีไซน์ของไฮวูดเนี่ยมันคือไอ้เกลียวหมุนน็อต6เหลี่ยมของเหล็กพับเนี่ยเขาทำสโลปขึ้นมาด้านสโลปขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเอาไอ้ที่ขัน6เหลี่ยมไปอยู่ด้านล่างพอมันไปอยู่ด้านล่างเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ก็คือว่าแทนที่คุณจะใช้เสา6เหลี่ยมยาวๆเนี่ยคือปกติเนี่ยที่ขันมันอยู่ด้านบนใช่มั้ยเกลียวมันอยู่ด้านบนอันนี้พอเกลียวมันไปอยู่ด้านล่างคุณก็ใช้เสา6เหลี่ยมที่มันสั้นลงแค่นั้นเองเนี่ยจบละไอ้นี่ของก่อนเลยนะเป็นเดอร์ดูโง่เลยกูถือแล้วกูทิ้งจบแล้วมันก็ได้ก็เนี่ยมันเล่นแล้วมันก็ไม่เจ็บมือเพราะว่าพอเสาหกเหลี่ยมมันสั้นลงมันก็ไม่ทะโลโถทิ่มพุ่งขึ้นมาตำนิ้วคุณไอ้ตำมือคุณแค่นั้นเองนี่คือโอ้ทำไมกูทายอินขนาดนี้เนี่ย saddle highwood ของ highwood นะครับผมซึ่ง saddle ของ highwood เนี่ยมันมาทั้ง3ไซส์นะครับผม saddle ทั้ง3ไซส์เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าขนาดของstring spacing ของแต่ละแบบนะฮะเพราะว่าไอ้กีตาร์ strat เนี่ยมันถูกสร้างประวัติมายาวนานอย่างที่คุณรู้มันทำมาตั้งแต่ปี50ทุกครั้งที่มัน develop พวกblueprint design มันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันถูกเปลี่ยนมาเรื่อยๆคือว่า radius พอ radius มันต่าง string spacing มันก็ต้องต่างนะฮะเขาก็เลยทำมา3ไซส์ครอบคลุมทุก string spacing ของคุณนะครับผมวิธีการวัด string spacing เนี่ยก็วัด center to center ตรงกลางของน็อตนี้มาถึงตรงกลางของน็อตนี้นะครับผมไม่ใช่ด้านนะน็อตนะตรงกลางของน็อตแค่นี้เองแล้วพอคุณวัดได้เท่าไหร่คุณก็ซื้อให้มันแมทชิ่งกับสิ่งที่คุณวัดได้แล้วคุณก็ใส่เข้าไปจบแล้วมันก็แค่ขันน็อตออกแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองไม่ต้องเปลี่ยนเพลทไม่ต้องเปลี่ยนไลน์เพลทคุณใช้อันเดิมคุณแค่เปลี่ยนเซตเดิมนะครับผมเรื่องซาวเนี่ยที่มันต่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนใช้เซตเดิมมาหลายยี่ห้อตัวนี้เปลี่ยนเซตเดิมมาแบบ 6-7 รอบแล้วเคยเปลี่ยนเป็นเซตเดิมบล็อกด้วยนะเปลี่ยนวันเดียวทิ้งเลยแล้วก็เคยเปลี่ยนไปเป็นไอ้อะไรวะที่มันเป็นไอ้วัสดุสังเคราะห์ที่มันไม่ใช่เหล็กอะวันเดียวทิ้งเลยเหมือนกันแต่พอเปลี่ยนมาเป็นไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าซาวมันค่อนข้างโดนตรงที่ว่ามันได้ความแห้งความสากมีความรู้สึกมันเป็นวินเทจแต่มันจะสักสากหน่อยมันจะไม่เหมือนไอ้ของไอวีมันใช้อะไรตัวดำรอวินเทจมันจะไม่เหมือนรอวินเทจมันจะให้ความอิ่มโกโตะมันจะให้ความแห้งแต่ตัวนี้มันจะให้ความแบบมันหวานขึ้นมาจากโกโตะความรู้สึกมันไม่ได้หวานเหมือนรอวินเทจอะแต่เดี๋ยวไปมันไปดูก็ไม่ได้เพราะมันก็เทียบกันไม่ได้เข้าใจว่ามันใส่กีตาร์คนละตัวกันอยู่แต่ผมบอกเลยว่าพอยต์ออกมาเลยว่าย่านแหลมมันจะไม่ฟังดูแข็งเหมือนพวกเหล็กพับพวกแบบยี่ห้อจีนอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองซาวคร่าวๆให้เป็นพิธีแล้วกันอันนี้เสียงคลีนเฟนเดอร์ทวินทวี
มันจะไม่พุ่งเหมือนของโกโตะถ้าจำของไอวีตอนแรกที่มันเปลี่ยนเป็นของโกโตะนะมันจะฟังดูแบบสักสากพุ่งพุ่งแต่นี้มันจะแบบ V shape มาเลยปิกอัพตัวเดียวกันไหมก็ตัวเดียวกันนี่ก็เฟนเดอร์คัสตอม69ไงแต่ว่าของ IV มันเปลี่ยนชาโดว์บ็อกด้วยไงของเฮราเป็นชาโดว์บ็อกแบบบางมันจะแหลมๆอยู่แล้วแต่ว่ามันแหลมแต่มันไม่แข็งเท่าเดิมไอตัวนั้นน่ะไอที่โยนทิ้งไปเมื่อกี้แข็งสิ่งที่มันเป็นอิสระมากก็คือมือขวาของคุณที่มันไม่มีอะไรมาขวางทางในการเล่นคุณแล้วแต่ซับเทนมันมานิ่งๆเลยนะหลักๆคือ playability ของคุณมันดีขึ้นเยอะเพราะมันไม่มีไอ้คือคุณเล่นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีอะไรมาบาดคุณนะครับผมกับมือขวาเนี่ยทำให้ playability ของคุณมันมีอิสระมากขึ้นซาวของมันเนี่ยอันนี้ซาวผมพูดมันเป็น subjective ละกันเพราะว่าโอเคบางคนมันชอบพุ่งๆแห้งๆก็โกโตบางคนชอบแบบอิ่มๆหน่อยก็อะไรรอวินเทจอะไรมันก็มีเยอะแยะนะฮะแต่ซาวของมันเนี่ยมันเป็นซาวที่ดีมากก็คือดีมากสำหรับผมไงมันเป็นซาวที่ค่อนข้างตรงจริตสำหรับผมนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบมันเป็นพิเศษแล้วก็คิดว่าน่าจะหยุดแล้วอะเรื่องแรดเดิลแต่หลักๆเนี่ยคือมันต้องขายอะเรื่อง playability อะเรื่องที่มันไม่บาดมือแล้วนะครับผมแล้วก็ในผมมีอยู่ในมือ3ตัวเนี่ยผมจะแจกตัวนึงนะฮะแจกตัวนึงก็คือพูดตรงๆแล้วกันมันก็สปอนเซอร์มาจากร้านเยสนั่นแหละเพราะว่าร้านเยสเป็นคนเอาเข้ามานะครับไฮวูดเนี่ยก็ผมจะแจกตัวหนึ่งก็ให้คนที่กดซับช่องของเรานะครับผมแชร์คลิปใน Facebook แล้วก็ส่งหลักฐานว่ากดซับช่องของเราไว้นะครับผมแล้วพอตอนจับรางวัลเนี่ยคนที่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อไปแล้วคุณบอกมาว่าคุณจะเอาไซส์ไหนก็คือคุณไปวัดมาเลยวัดตามที่ผมบอกในวิธีการวัดเมื่อกี้ฮะวัดมาเลยว่าคุณจะเอาไซส์ไหนแล้วเดี๋ยวเราส่งไปให้ตัวหนึ่งนะครับรางวัลเดียวนะครับวัดไม่ให้ตรงด้วยนะ แจกแล้วไม่มีคืนนะเว้ย แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยของไฮวูดก็คือมันมาในราคาที่มันจับต้องได้มากเลยก็คือหลักพันไม่ใช่ 2-3 พันนะมันไม่แค่หลักพันพันกลางๆเองจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่พันหกพันเจ็ดประวัติถ้าไม่ผิดเปิดร้านจะดูเอาแล้วก็คือสิ่งที่มันเจ๋งมากก็คือว่ามันมาในราคาย่อมเหยาเปลี่ยนปุ๊บเห็นผลปั๊บ no more hand injury ที่เขาบอกไง no more hand palm injury แต่เอาจริงๆป่ะผมไม่เคยเล่นจนมันเป็น hand palm injury นะเพียงแค่ว่าแบบมันรำคาญอะมันรำคาญที่แบบไม่กูต้องโดนตำด้วยวะทำไมกูเล่นดนตรีแต่มันรู้สึกมันเจ็บมือใช่มันเป็น pain point หลักๆเลยของการเล่นพวกเหล็กพับแต่ต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วก็ฝากไว้ครับไฮวูด3ไซส์วัดมาให้ดีใครชอบคลิปเราคลิปนี้ก็จะมาออกแบบมาไวไปไวผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องเราแชร์คลิปนะครับผมคลิปนี้ต้องแชร์นี่แจกของ ใช่แล้วก็อยากสนับสนุนเราก็สามารถกดปุ่ม thanks ข้างล่างได้นะครับหยอดกระปุกมาให้เราจะได้ซื้อของมาแจกอีกนะครับผมแล้วก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วอย่าลืมจอย Discord นะครับมาพูดคุยกันได้ว่าแบบสัตว์เดินผมใช้นี่อยู่ซาวเป็นไงเทียบกับของอันนี้ได้ครับผมช่วยให้ข้อมูลได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้ครับแซดเดิลของไฮวูดนะครับผมวันนี้เป็นแบบวันที่แบบจบแล้วอะเรื่องแซดเดิลเหล็กพับของผมคือแบบปลดล็อกเรียบร้อยว่า number 1ในใจผมมันคืออะไรโอเ
ูได้มาฟรีทุย